ติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคะความคืบหน้าของอาริอันอยุธยาประกันชีวิตปีนี้มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะตั้งเป้าเบี้ยประกันรับรวมเติบโต 10% ค่ะและในขณะเดียวกันจะมีกลยุทธ์การดำเนินงานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าโดยมิสเตอร์โทมัสวิลสันกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. อาริอันอยุธยาประกันชีวิตมีการเปิดเผยนะคะในปี2566อาริอันอยุธยาประกันชีวิตตั้งเป้าเป็นแบรนด์ประกันอันดับหนึ่งในใจลูกค้ารวมทั้งสร้างความผูกพันกับพนักงานพร้อมพิชิตยอดเบี้ยประกันรับรวม 3.77 หมื่นล้านบาทเติบโต 10% ค่ะจากเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 7.7 พันล้านบาทด้วยแนวทางการทำงานตามกลยุทธ์ Strategy 2025นะคะที่ได้สร้างความสำเร็จมาแล้วมาต่อยอดการทำงานเพื่อสร้างอัตราเร่งของการเติบโตไปอีกขั้นโดยยังคงยึดกรอบการทำงานบน4เสาหลักสำคัญค่ะซึ่งก็คือ Faster Growth Product Leadership Operating Profit และ Franchise Health ค่ะ Following a very very solid 2022 with above market growthWe plan on executing a very similar strategy, part of our 2025 strategy program, and continue that into 2023. Our objective is to hit 10% growth, at least 10% growth overall in all of our channels. And again, we are a very multi-channel and balanced channel insurance company. So 10% growth is our target. With our employees who are within the Allianz Group,the second highest, most engaged employees in the entire group. So we've got a solid foundation of customers and employees, products and distribution channels, and I'm very confident.That 2023 will be another great year. สำหรับปี2565ที่ผ่านมานะคะอาริอันอยุธยาประกันชีวิตทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในทุกช่องทางการขายค่ะทำให้ผลการดำเนินงานธุรกิจในภาพรวมเติบโตสูงเหนือตลาดโดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกนะคะรายปีเติบโตถึง 15% อยู่ที่ 7,000 ล้านบาทส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโต 7% อยู่ที่ 3.43 หมื่นล้านบาทสูงกว่าตลาดที่เติบโตติดลบ 1% นะคะโดยประกันสุขภาพยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดมีการเติบโตต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมาเบี้ยรับปีแรกของเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะเติบโตถึง 11% ค่ะเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้านะคะแล้วก็ออกตัวผลิตภัณฑ์มาให้ตอบโจทย์ตรงใจและสนใจในเรื่องของประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเป็นสำคัญแล้วค่ะ